สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน Xmi Device นะครับ ซ่อมตัว encoder นะฮะของเครื่อง NC นะเป็นเครื่องตัด NC นะฮะของAmada นะฮะซึ่งก็เขาจะใช้ encoder ของTamagawa นะซึ่งตัวนี้เสียทางลูกค้ามาส่งซ่อมนะฮะก็ทำการซ่อมนะฮะตัวนี้อาการที่เสียก็คือไม่มี output ของ encoder ออกนะฮะเราก็ทำการซ่อมนะฮะเช็คดูแล้วเนี่ยอาการที่เสียก็คือเป็นอินฟราเรดเสียนะฮะขาดก็ลื้อกันหลายชั้นนะฮะก็คือเริ่มตั้งแต่แกะบอร์ดตัวนี้นะฮะแกะบอร์ดซึ่งจะมีอีพ็อกซี่ติดอยู่รอบเลยนะรอบของตัวอีพ็อกซี่ติดรอบบอร์ดเลยบอร์ดไอบอร์ด PCB นะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะรอบเลยมีรอบก็ใช้ลักษณะการเอาลมร้อนแกะออกนะฮะเสร็จแล้วก็ต้องถอดกระจกนะฮะถอดกระจกยกกระจกขึ้นมานะฮะเพื่อจะให้เห็นตัวอินฟราเรดซึ่งอยู่ด้านล่างนะฮะอินฟราเรดอยู่ด้านล่างซึ่งพอยกกระจกถอดบอร์ดก็เปลี่ยนหลอดก็หลังจากนั้นก็เทสรันนะฮะก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะตอนนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงกาวอีพ็อกซี่เพื่อประกอบให้หนาแน่นนะครับอันนี้ก็ใช้พวกมอเตอร์ DC ก่อนนะขับเทสรันก็ดูเขาว่ามาครบทั้ง A B หรือเปล่านะฮะซ่อมเอนโคเดอร์นะฮะของเครื่องตัด NC Amada นะก็ดูนะตรงนี้จ่ายไฟเข้าไปที่5โวลต์นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นเพาที่ออกจากเอนโคเดอร์นะที่ใช้สัก6วัตต์นะฮะก็ต้องช้าลักษณะเพาสมบูรณ์นะฮะคมไม่ขาดไม่อะไรนะหมุนไปเรื่อยๆก็A ทั้ง B ใช้งานได้ปกตินะครับต้องใช้ความละเอียดความพยายามหน่อยฮะซ่อมพวกนี้นะครับสนใจติดต่องานซ่อมพวกเอนโคเดอร์ต่างๆนะฮะติดต่อได้ที่ร้านเอ็กซ์มี่ดีไวท์นะครับขอบคุณครับ